องจี้แองจี้จัดจดิดาแองจี้แองจี้สุดเหวี่ยงเกินใครถ้าใครยังจำเพลงนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเคยผ่านช่วงเวลาของการรีบกลับบ้านตอนเย็นๆเพื่อมาเปิดทีวีรอดู 4NG ถึงแม้ว่าตอนดูจะรู้สึกว่าแบบฉันโตเกินกว่าจะดูสิ่งนี้แล้วนะแล้วคุณแม่ก็ชอบชายให้ไปกรอกน้ำในช่วงเวลานั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่า 4NG เนี่ยม่วนนะไปทุกคนตับก่อนนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะขอหยิบแอนิเมชันฝีมือคนไทยมาพูดในมุมมองของ Art Perspective for Angie แอนิเมชันเรื่องราวทั่วๆไปของเด็กหญิง4คนในโรงเรียนธรรมดาธรรมดาแล้วพวกเขาก็เป็นเด็กตัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาธรรมดาแบบค้าคนได้เลยปูพื้นกันนิดนึง 4Angie 4สาวแสนสนเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่เคยออกอากาศทางช่อง3ทอแบบตัวละครมาจากพิธีกรรายการทีวีสุดฮิตในช่วงนั้นผู้หญิงถึงผู้หญิงเริ่มฉายตั้งแต่ปี2549อันนี้เราให้ฟังว่ามันนานมาแล้วนะไม่ต้องมาพิมพ์แบบหาพี่พิจิก้าหนูยังไม่เกิดเลยค่ะเข้าใจฉันเข้าใจตอนแอปเปิ้ลหล่นใจหัวไอแท็กนิวตันนี่ก็ยังไม่เกิดเหมือนกันจ้าถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยจะถูกถอดแบบมาจากพิธีกรรายการทีวีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนในทีวีเลยนอกจากชื่อแล้วก็บุคลิกนิดหน่อยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในโรงเรียนประถม Angel ที่เมือง Angel Town เก็ตปะแบบ Angel Town กรุงเทพ Angel Town กรุงเทพมีอนุสาวรีย์มาให้ด้วยโอเคเราเริ่มด้วยฉากเปิดเรื่องแนวโรงเรียนก็คือการเดินไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วเอกลักษณ์ของตัวละครเอกจะต้องทำไมฮะจะต้องไปโรงเรียนสายถ้ามาสายเธอต้องเจอกับอะไรตั้งแต่ขึ้นชั้นเรียนใหม่แม้จะเป็นเด็กที่เรียบร้อยน้องเสื้อแดงแรงฤทธิ์อันนี้คือกาลาเมเป็นตัวฟิลแรงเป็นตัวเปรี้ยวของกลุ่มพลังของน้องนี่ก็จะสามารถตะโกนออกมาแล้วเป็นเสียงแข็งพลังเสียงแข็งอันนี้ค่อนข้างคุ้นๆว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน Inspiration แล้วก็มีน้องไก่จางเป็นฟิลนางเอกบอบบางตัวเล็กน่ารักหวานใสตาแป๋วพลังของน้องก็คือส่งสายตาปิ๊งๆสะกดจิตสะกดใจมีป้าปุ้ยเป็นเด็กแต่เพื่อนๆเรียกป้าปุ้ยก็จะเป็นฟิลคุณป้าเป็นคุณพี่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีกระเป๋าวิเศษมีของทุกอย่างใส่ของด้วยทุกอย่างข้างในนั้นคนละคนก็อีนาเด็กที่ทางด้าน Inspiration และอีกคนหนึ่งก็คือนีน่าเนาะเป็นเด็กเรียบร้อยนิสัยดีเป็นคนซื่อๆง่ายๆนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเสียงเพลงโจ๊ะๆนางก็จะเต้นแรงมากแรงแบบฟาดคอเพื่อนหักได้เลยสาวน้อย4คนนี้นะครับเขาจะเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักของซีรีส์ใช่ไหมในแง่ของการดีไซน์ตัวละครเนี่ยวางพื้นวางโครงสร้างออกมาได้ดีทีเดียวเลยตัวละครแต่ละตัวถูกออกแบบมาได้ต่างกันเยอะอยู่นะทั้งการดีไซน์สีชุดหน้าตาท่าทางบุคลิกภาพนิสัยใจคอพลังวิเศษต่างกันเพื่อให้คนดูเนี่ยแยกออกได้ทันทีจะได้จำไม่สับสนกันอย่าลืมว่าเรามีเวลาน้อยมากที่จะแนะนำตัวละครแล้วก็สร้างภาพจำให้กับแต่ละตัวถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์มันไปซ้ำๆหรือว่าคล้ายกันมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้คนดูสับสนหรือว่าถูกลดความสำคัญของตัวใดตัวหนึ่งออกไปได้หรือถูกลืมไปเลยคล้ายๆกับที่เราดูขบวนการ5สี Power Ranger Powerpuff Girl อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้การที่เรามีคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่นิสัยใจคอหรือต่างๆไม่เหมือนกันเนี่ยพอเขามาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยอุ้ยเรื่องราวมันจะแซ่บมันจะนัวมันจะแบบกลมกล่อมทีเนี้ยเลยสายกันหมดเลยเห็นมั้ยขอโทษนะพูดเร็วคนแรกก็สายกันซะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยนักเรียนที่มาสายทั้งหมดให้เ
ข้าไปอยู่ในเขตเรสถ้านักเรียนโรงเรียนนี้มาสายจะได้เจอกับครูใหญ่ที่มายืนรออยู่หน้าโรงเรียนรอจับเด็กอยู่หน้าโรงเรียนเราไม่อยากรู้ว่าครูใหญ่ทั่วไปจะต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถือว่าโรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกันประมาณนึงอยู่นะใครที่มาสายโรงเรียนนี้จะถูกลงโทษแบบกะเอาตายเลยถึงแม้ว่านี่จะเป็นการ์ตูนเด็กนะแต่นี่มีการโชว์การยัดเงินใต้โต๊ะให้ดูด้วยแล้ว4คนที่แอบอยู่ตรงนั้นน่ะมาได้แล้วแก๊งสาวๆที่เฝ้าดูคนอื่นโดนลงโทษไปเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโดนครูใหญ่จับได้และด้วยบทของการเป็นตัวดีใช่ไหมทำผิดเราก็ต้องยอมรับโทษแหละสมควรลงโทษให้ลาบจำคุณครูคะไก่จังสำนึกผิดแล้วค่ะนิดหน่อยอย่าลงโทษไก่จังหนักมากเลยค่ะเธอเข้าไปเรียนได้โอ้ยขอบคุณค่ะได้แล้วนักเรียนที่มาสายเตรียมรับโทษได้คนที่โดนลงโทษเนี่ยไปไหนเราก็ไม่รู้จะเป็นจะตายอะไรดียังไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่น่ากลัวมากนะอันนี้โรงเรียนประถมหรือสถานกักกันมันดูโหดเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยบรรยากาศรอบๆการออกแบบลายเส้นต่างๆที่ดูเป็นมิตรต้นไม้ใบกลมๆบ้านเมืองสี่เหลี่ยมมนๆเอียงๆมีความการ์ตูนลายเส้นง่ายๆแสงนี้สว่างมากสีนี้สดใสสดใสมันก็ทำให้ภาพให้มูดโดยรวมเนี่ยดูปลอดภัยดูเฟรนลี่ดูเด็กๆการลงโทษและความรุนแรงต่างๆในนี้มันก็เลยดูไม่จริงจังมากไม่รุนแรงแบบบาดตาบาดใจแล้วก็ยังเหมาะสำหรับการเป็นการ์ตูนเด็กอยู่กลับกันถ้าเกิดว่ามูดภาพโดยรวมเป็นสีมนมืดๆก็จะกลายเป็นบรรยากาศที่ดูซีเรียสจริงจังการลงโทษนี่ก็คือจะน่ากลัวขึ้นมาทันทีนี่กลายเป็นหนังชีวิตได้เลยนะแต่ทางผู้สร้างก็เลือกที่จะออกแบบมาในรูปแบบของลายเส้นรูปทรงง่ายๆนอกจากมูดแล้วก็บรรยากาศที่ดีแล้วเนี่ยลายเส้นง่ายๆยังเป็นข้อดีในด้านการผลิตด้วยนะครับมันนำซ้ำได้บ่อยดีเทลไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องมาปั้นโมเดลใบไม้ทุกใบทรงผมไม่ต้องมีเส้นผมพริ้วไหวแล้วก็จะเรนเดอร์ไม่นานไม่เปลืองงบไม่เปลืองแรงคนในการผลิตหรือว่านี่เป็นแอนิเมชันจากปี2549และการที่คาแรคเตอร์หัวกลมๆมือกลมๆเนี่ยมันน่ารักแถมยังสามารถหยิบจับอะไรได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบขยับนิ้วมือขยับข้อต่อทีละหน่อยมันเปลืองเวลานะดูภาพรวมอยู่ด้วยกันเอ้ยมันเวิร์กนะมันกลายเป็น 4NG 4NG 4300กันนี้กับปูเรามีแก๊งตัวเอกแล้วเราก็ต้องมีตัวร้ายใช่ไหมเอาไว้ไปเป็นคู่อริให้เนื้อเรื่องมันแซ่บสุดหล่อสุดเท่สุดเจ๋งสุดจ๊าบสีหนูค่ะเอ็กซ์ตร้าออร์ดินารี่โฟร์นี่คือแก๊ง X4 ประมาณว่าเป็นแก๊งจอมบูลลี่ของโรงเรียนนะคือเขาก็ไม่ลายเท่าไหร่หรอกแต่ก็เป็นลายในแบบของการที่โรงเรียนเด็กประถมมันจะมีได้ก็ฟรีๆนั้นนะอ่ะเราอยากให้ดูการออกแบบของตัวละครเซตคนร้ายอันนี้ครับมันก็จะไม่มีความต่างของบุคลิกเหมือนกับแก๊ง 4NG ใช่ไหมคิดว่าเพราะว่าผู้สร้างอยากจะให้คนจดจำไอ้แก๊งเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นแก๊ง X4 จะต่างกันแค่ทรงผมแหลมๆที่อยู่บนหัวใช่ไหม1234ซึ่งไอ้การที่คนร้ายจะมีอะไรแหลมๆแบบเนี้ยประดับติดตัวมันจะช่วยให้ภาพรวมของคาแรคเตอร์เหล่านั้นดูร้ายๆขึ้นมาลองสังเกตเหล่าตัวร้ายที่ดูรุนแรงเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมๆอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมามันจะแบบอุ๊ยทำให้แบบเฮ้ยมันดูโหดดูรุนแรงดูเฟลฟาวดูแบบชัวชัวชัวอันตรายมากเลยแต่ว่าในกรณีน้องกะละแมที่ไม่ได้เป็นคนร้ายใช่ไหมน้องจะมีไอ้แหลมๆโผล่ขึ้นมาตอนน้องโกรธ
ก็จะโผล่มาแป๊บเดียวช่วยให้น้องดูแบบดูเปรี้ยวดูโกรธดูเกรี้ยวกราดขึ้นมานิดนึงและสำหรับแก๊ง X4 เนี่ยพวกนางกำลังมีแผนไร้ไร้เราต้องแก้แค้นใหญ่นั่นให้ได้ใช่แล้วแต่เราจะหลบพลังของเย็นนั่นได้ไงอะฮะจิ๊บกระซิบกระซิบกระซิบกระซาบยังไงอ๋อเหรอเด้อพวกเธอจะรังแกไก่จ้างจริงๆเหรอคะแก๊ง X4 นะครับวางแผนกันมาดีมากไม่โดนไก่จังตกไปแล้วก็ได้จับไก่จังไปเป็นตัวประกันงั้นพาตัวยันนี่ไปด้วยมันต้องได้รับการลงโทษมากกว่านี้และในสถานการณ์แบบนี้มันรุนแรงเกินกว่าที่เด็กประถมจะจัดการนะครับต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เอาบอดออกไปเอาบอดออกไปไม่บอกทางโรงเรียนมีครูอยู่2คนถ้างั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเหล่า4 Angie แล้วล่ะไปเลยลูกสาวลุยมันเอ้าลุยก็ลุยเป็นแฟนซี่เฮ้ยอันนี้แอบแรงอยู่นะไก่จังโดนเขียนหน้าเละเทะเวอร์นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ไก่จังจะมีปมไปจนแก่เลยนะแต่ทำไม่ได้ต่อไปเป็นซีนแอคชั่นแล้วพวกเราคือ4 Angie นี่ปล่อยตัวไก่จังนะและ4 Angie ก็สามารถชนะตัวร้ายได้ด้วยได้พลังแห่งความสามัคคีของ4สาวอ่ะชนะจบตอนกันตรงนี้เอาจริงๆนี่ดูเพลินๆดูสนุกเหมือนกันนะยิ่งตอนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นมุมมองของตัวละครแต่ละตัวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรการมีแบ็คกราวด์คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนี่ยยิ่งทำให้แบบตัวละครมันมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกตอนนี้ยังมีให้ดูทาง YouTube กันอยู่ถึงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าแอนิเมชั่นในสมัยนี้เนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่า4 Angie เนี่ยเป็นการ์ตูนในวัยเด็กที่เคยทำให้ช่วงหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยแฮปปี้แฮปใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณ4 Angie ที่เรา Thank you มากๆครับผมอยากดูคลิปอื่นๆคลิกที่ข้างได้เลยวันนี้ไปแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีกันเลยเด้อกานิกาปู